้าเราไปตามร้านอาหารอิตาเลียนแบบแท้ๆนะครับเขาจะมีเมนูของว่างกึ่งสลัดนะครับที่นิยมเสิร์ฟกันเรียกว่าคาเปรสหรือบางคนเรียกว่าคาปิเซ่นะครับหลักการง่ายของเขาก็คือว่าเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ๆอร่อยๆเสิร์ฟกับชีสมอสซาเรลล่าที่มีสีขาวนั่นก็คือมอสซาเรลล่าสดนั่นเองนะครับผมจะเอาเมนูนี้ครับมาดัดแปลงนะครับโดยการเติมรสชาติที่เข้มข้นจากน้ำส้มสายชูบัลซามิกลงไปนะครับเพื่อทำให้เป็นเมนูจานพาสต้าและเมนูนี้ก็มีชื่อว่าบัลซามิกคาปิเซ่พาสต้าครับสำหรับเมนูนี้นะครับรสชาติของบัลซามิกจะมาจากบัลซามิกเข้มข้นครับซึ่งปกติแล้วบัลซามิกในตลาดที่ใช้ปรุงสลัดทั่วไปเนี่ยจะค่อนข้างเหลวนะครับเราสามารถทำให้เขาเข้มข้นขึ้นเองได้โดยการนำมาตั้งไฟปรุงรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อยหรือจะซื้อสำเร็จรูปเลยก็มีนะฮะในท้องตลาดครับตัวพาสต้าที่ผมจะใช้วันนี้นะครับเป็นเส้นที่มีชื่อว่าสปาเกตตินี่ครับสปาเกตตินี่เนี่ยครับเป็นเส้นที่อยู่ระหว่างแองเจอร์แฮร์กับสปาเกตตี้คือเขาจะใหญ่กว่าแองเจอร์แฮร์แต่จะเล็กกว่าสปาเกตตี้นะครับหน้าตาของเขามีลักษณะนี้ครับนี่เราลองดูนะฮะคุณผู้ชมลองดูครับเห็นไหมครับจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะฮะและเวลาในการต้มให้ได้ระดับออเดเต้ก็ใช้เวลาไม่นานครับเราใช้เส้นพาสต้านะครับประมาณ200กรัมใส่ในน้ำที่เดือดดีนะครับปรุงรสด้วยเกลือครับผมใส่ลงไปเยอะๆนะฮะถ้าเราใส่เกลือน้อยเนี่ยครับเส้นของเราอาจจะออกมาจืดนะครับแล้วก็ใช้ที่คีบเส้นค่อยๆกดเส้นลงไปด้วยนะครับหลายๆคนเวลาที่ต้มเส้นพาสต้าแล้วบางทีหักเส้นอย่าไปหักนะครับผมเนี่ยครับเราค่อยๆดันลงไปมันก็ลงแล้วครับเส้นตัวนี้ใช้เวลาในการต้มให้ได้ระดับออเดนเต้อยู่ที่4นาทีเท่านั้นครับหลังจากที่เส้นเขาอ่อนตัวลงเดี๋ยวเราค่อยคนเป็นระยะนะครับซอสของเรานะครับมีน้ำมันมะกอกครับผมแล้วผมก็เอาพริกแห้งเนี่ยไปแช่น้ำครับผมตัดเป็นแว่นๆครับมีกระเทียมนะครับกระเทียมก็ซอยบางๆระหว่างนี้ก็อย่าลืมคนเส้นไปด้วยนะฮะเส้นตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเขาสุกได้ระดับออเดนเต้แล้วผมจะไม่เอาลงไปผัดนะครับจะเอาลงไปคลุกกับน้ำมันที่ปรุงด้วยกระเทียมและพริกเฉยๆครับในระหว่างนี้นะครับที่เราคอยให้น้ำมันของเราเริ่มร้อนนะครับเตรียมส่วนประกอบที่เหลือฮะวันนี้ผมใช้มะเขือเทศเดี๋ยวนี้มะเขือเทศมีหลายสายพันธุ์มากนะครับคุณผู้ชมลองเลือกเลยที่ตัวเองชอบเตรียมไว้นะครับมอสซาเรลล่าสดก็เช่นเดียวกันนะครับเขาจะเป็นมอสซาเรลล่าที่อยู่ในน้ำนะฮะนะครับเราบีบเป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเราเอาไว้โรยหน้าทานเฉยๆก็อร่อยแล้วครับยิ่งพอมาอยู่กับพาสต้าตัวสปาเกตตินี่เนี่ยนะครับเข้ากันได้ดีเหลือเกินเอาละเราผัดพริกกับกระเทียมนะฮะให้หอมดีครับระวังนะครับอย่าให้พริกไหม้อย่าให้กระเทียมของเราสีคล้ำเราแค่ปรุงน้ำมันมากรอบให้มีรสชาติที่หอมขึ้นเท่านั้นก็พอแล้วครับใช้ได้แล้วครับผมยกออกจากความร้อนเลยฮะเส้นของเราครบ4นาทีแล้วนะฮะออเดนเต้แล้วครับผมปิดไฟได้เลยแล้วก็ยกออกมาครับนะฮะจะมีน้ำไหลออกมาบ้างติดมาบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับที่เหลือก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยใส่ตัว Balsamic Reduction หรือ Balsamic Glaze ลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครึ่งครับสีจะค่อนข้างเข้มนิดหนึ่งนะฮะแล้วเราก็คนครับรสชาติของเขาจะออกหวานดังนั้นเราต้องใช้เกลือตัดนะครับแล้วก็มีรสพริกนะครับที่เรานำไปผัดกับน้ำมันมะกอกก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชีสบางส่วนเนี่ยเราใส่ลงไปได้ด้วยเลยครับบางส่วนเราก็เอาโรยหน้านะครับเช่นเดียวกับมะเขือเทศใส่ชีสลงไปเพิ่มนะครับพริกไทยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราแต่งด้วยไมโครสลัดใบเล็กๆสวยๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรสชาติของเมนูพาสต้าง่ายๆที่ผมภูมิใจนำเสนอครับบัลซามิกคาปิเซ่พาสต้าครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติไหนแฟนๆ YouTube ที่รักในการทำอาหารไม่อยากจะพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวครับดูจบแล้วกดปุ่ม Subscribe เลยครับ